พี่น้องประชาชนที่รักทุกท่านสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในวันนี้มีอัตราการติดเชื้อทั่วโลกประมาณ 800,000 คนและยังมีแนวโน้มที่อยู่ในอัตราที่สูงอยู่องค์การอนามัยโลกก็ได้เตือนว่าจะเกิดวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั่วโลกอีกรอบส่งผลให้จะเกิดการช่วงชิงทรัพยากรเพื่อใช้ในการรักษาทั่วโลกสำหรับประเทศไทยและประชาชนชาวไทยนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้พระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์อาทิรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยรถตรวจวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษรถเอ็กซเรย์รถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉินเครื่องช่วยหายใจและเครื่องมือทางการแพทย์อื่นๆจำนวนมากเป็นต้นนอกจากนี้ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชอุบาลีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีในนามของประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานหนังสือขอขอบใจและขอเป็นกำลังใจรวมทั้งขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนทั้งด้านทรัพยากรและบุคลากรให้กับแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์รวมถึงประชาชนชาวไทยทุกคนอีกด้วยในวันนี้ประเทศไทยมียอดผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 2,070 รายอันเป็นผลมาจากคลัสเตอร์ล่าสุดช่วงก่อนเทศกาลสงกรานต์ที่ยังคงส่งผลสืบเนื่องต่อมาอีกอย่างน้อย2สัปดาห์โดยอัตราการแพร่ระบาดครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าการแพร่ระบาดมีความรุนแรงและเป็นวงกว้างกว่าระลอกที่ผ่านๆมาซึ่งถ้าหากเราสามารถร่วมมือร่วมใจกันอีกครั้งการไม่ตกดำเนินการตามมาตรการต่างๆที่สบคแนะนำก็จะช่วยลดภาระให้กับบุคลากรทางการแพทย์ของเราและสามารถพลิกสถานการณ์กลับมาอยู่ภายใต้การควบคุมอีกครั้งในเร็ววันทั้งนี้รัฐบาลและสบคมีการประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดอยู่ตลอดเวลาโดยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหากมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องปรับมาตรการให้เข้มงวดขึ้นจะมีการเร่งพิจารณาและประกาศล่วงหน้าให้ได้รับทราบโดยทันทีในขณะเดียวกันเพื่อความไม่ประมาทผมได้สั่งการให้มีความเตรียมพร้อมระบบสาธารณสุขของประเทศในด้านต่างๆเพื่อสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ได้รวดเร็วยิ่งขึ้นเร่งรัดกระบวนการจัดหาและฉีดวัคซีนให้ทั่วถึงรวมทั้งพิจารณาการฟื้นฟูเยียวยาในอนาคตอีกด้วยนะครับในช่วงที่ผ่านมารัฐบาลได้เร่งดำเนินการฉีดวัคซีนที่รับมอบแล้วจำนวน 2.1 ล้านโดสที่สามารถฉีดได้ 1.05 ล้านคนโดยนับถึงวันนี้ได้มีการฉีดวัคซีนไปแล้ว 8.4 แสนคนกว่าครึ่งหนึ่งเป็นการฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ด่านหน้าที่ต้องปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงตลอดเวลาซึ่งบุคลากรทั้งหมดจะได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วนภายในสัปดาห์นี้นอกจากนี้รัฐบาลและสบคก็มิได้นิ่งนอนใจโดยได้เร่งรัดการจัดหาวัคซีนเพิ่มเติมได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะต้องจัดหาวัคซีนเพิ่มเติมให้ได้ครบ100ล้านโดสเพื่อฉีดให้กับประชาชน50ล้านคนภายในสิ้นปี64นี้ที่ผ่านมาเราจัดหาแล้ว64ล้านโดสประกอบด้วย AstraZeneca 61ล้านโดสเริ่มส่งมอบเดือนมิถุนายนนี้6ล้านโดสและเดือนต่อๆไปอีกเดือนละ10ล้านโดสชิโนแวค 2.5 ล้านโดสส่งมอบแล้ว2ล้านโดสพรุ่งนี้จะมาอีก 500,000 โดสล่าสุดเป็นเรื่องที่น่ายินดีว่ารัฐบาลจีนได้แจ้งความประสงค์บริจาควัคซีนให้ไทยอีก 500,000 โดสในส่วนที่จะต้องจัดหาเพิ่มเติมอีก36ล้านโดสนั้นรัฐบาลก็ประสบความสำเร็จในการเจรจาจัดหาวัคซีนสปุตนิก V จำนวน 5-10 ล้านโดสและไฟเซอร์อีก 5-10 ล้านโดสมาเพิ่มเติมอย่างเร่งด่วนแล้วและเพื่อเป็นการเติมเต็มภาครัฐและเกิดการทำงานเชิงรุกมากขึ้นผมได้ตั้งคณะทำงานพิจารณาการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ขึ้นซึ่งประกอบด้วยคณะแพทย์ในกระทรวงสาธารณสุของค์การเภสัชกรรมสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาและนายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชนโดยมีนายแพทย์ปิยะสกลสกลสัตยาธรเป็นประธานซึ่งได้รับรายงานว่าสภาหอการค้าไทยจะช่วยรัฐบาลจัดหาให้กับพนักงานลูกจ้างเองอีกด้วยประมาณ 10-15 ล้านโดสและในอาทิตย์หน้า
ผมก็จะประชุมร่วมกับคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันได้แก่สภาหอการค้าสภาอุตสาหกรรมและสมาคมธนาคารไทยเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการจัดหาและแจกจ่ายวัคซีนทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้ประเทศไทยของเราสามารถมีวัคซีนเพื่อฉีดให้กับประชาชนให้ครบ50ล้านคนภายในสิ้นปีนี้ครับผมขอยืนยันว่ารัฐบาลและสบคมีความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดในครั้งนี้อย่างเต็มที่องค์การเภสัชกรรมได้มีการสำรองการกระจายยาฟาวิพิราเวียสำหรับรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 จำนวนมากกว่า 300,000 เม็ดโดยนี่มีการกระจายไปสำรองในพื้นที่ต่างๆแล้วและกำลังนำเข้าเพิ่มอีก2ล้านเม็ดในด้านการจัดเตรียมเตียงให้กับผู้ป่วยเรามีเตียงสำหรับรองรับผู้ป่วยโควิดและผู้เสี่ยงติดเชื้อรวมกว่า 28,000 เตียงทั้งที่อยู่ในโรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลสนามโรงพยาบาลเอกชนและฮอสพิทอลซึ่งในขณะนี้มีผู้ป่วยหลักพันต่อเนื่องกันมาหลายวันทำให้จำนวนเตียงลดลงอย่างมากแต่รัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจและได้จัดเตรียมมาตรการเพื่อจัดหาเตียงให้กับผู้ป่วยทุกคนให้ได้ในส่วนของมาตรการเยียวยาผลกระทบทางเศรษฐกิจรัฐบาลได้เตรียมงบประมาณในการเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจไว้อีกประมาณ 3.8 แสนล้านบาทโดยมาจากพ.ร.ก.เงินกู้1ล้านล้านบาทในส่วนของเงินกู้เพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจ 2.4 แสนล้านบาทงบกลางปีงบประมาณ 2,564 อีก 9.9 หมื่นล้านบาทและค่าใช้จ่ายบรรเทาโควิด-19 อีก 40,000 ล้านบาทโดยฝ่ายเศรษฐกิจได้เตรียมโครงการที่จะช่วยเพิ่มเงินในกระเป๋าให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายและการบริโภครวมไปถึงโครงการที่จะก่อให้เกิดการลงทุนและกิจกรรมทางเศรษฐกิจในท้องถิ่นเพราะฉะนั้นขอให้ทุกท่านเชื่อมั่นว่ารัฐบาลมีงบประมาณเพียงพอที่จะใช้ในการช่วยเหลือเยียวยารวมทั้งการฟื้นฟูเศรษฐกิจให้กลับมาเจริญเติบโตให้ได้โดยเร็วผมขอขอบคุณประชาชนทุกคนที่ให้ความร่วมมือให้ความช่วยเหลือในการฝ่าวิกฤตครั้งนี้ขอขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์หมอพยาบาลอสม.เจ้าหน้าที่ทุกคนที่เสียสละอดทนแม้ว่าตนเองจะเสี่ยงอันตรายและเหนื่อยเพียงใดแต่ยังคงมุ่งมั่นทุ่มเททำหน้าที่เพื่อส่วนรวมผมขอยกย่องทุกท่านจากใจจริงดังนั้นพวกเราทุกคนจึงต้องช่วยกันปกป้องทีมแพทย์ของประเทศไทยด้วยการระมัดระวังตัวลดความเสี่ยงให้มากที่สุดในช่วงเวลานี้คือการเว้นระยะห่างล้างมือและใส่แมสให้มากที่สุดเมื่อต้องพบเจอผู้อื่นในฐานะนายกรัฐมนตรีผมขอให้คำมั่นสัญญาว่าผมและรัฐบาลจะทำทุกทางเพื่อให้เราผ่านวิกฤตในระลอกนี้ไปให้ได้พวกเราทุกคนจะสู้ไปด้วยกันอีกครั้งและผมเชื่อมั่นว่าด้วยศักยภาพของเราทุกคนประเทศไทยจะต้องเอาชนะโรคร้ายในครั้งนี้ได้อย่างแน่นอนขอบคุณครับ